ำหรับแฟนๆของผู้แข่งขันหมายเลข6โตโน่พาคินเรามีภาพบรรยากาศของกิจกรรม Meet and Greet ระหว่างเขาและแฟนคลับมาให้ได้ชมกันครับรวมทั้งความสนุกที่โตโน่ได้ไปออกรายการคุยกันแฟรงค์มาให้ได้ชมกันบางส่วนด้วยครับไปรู้จักกับญาติพี่น้องของผมนะครับก็คือแฟนคลับของผม20คนครับเดี๋ยวผมไปเจอกันเลยดีกว่าครับทำไมเงียบครับทำไมถึงเงียบกันจังเลยรอนานไหมครับทุกคนพร้อม6 8มันไม่ใช่รักในนี้ยายคอยเตือนตัวเองเอาไว้ให้รับความจริงถ้ามันลงสิ้นสุดทุกสิ่งแค่อยากให้รู้ที่จริงรักเธอมากแค่ไหนเพราะฉันมันไม่ใช่เจ้าชายแค่สุขที่พอหล่อเลี้ยงใจเธอไปวันวันถ้าเจอคนในฝันเมื่อไรไม่ต้องทนลำบากใจจะไปก็ไม่ว่ากันอยากบอกว่าฉันเข้าใจร้องเพาะกับผมอีกนะครับผมอีกนะครับต้องร้องเพาะสุดขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆที่มากันนะครับที่ให้เกียรติผมมาในวันนี้นะครับเหนื่อยไหมครับขอบคุณจริงๆเป็นเพลงที่ตั้งแต่ผมฟังมาผมเพาะที่สุดในชีวิตผมนะครับที่ผมร้องให้ฟังโอ้โหนะญาติพี่น้องกันก็ไม่ใช่นะแต่ทำไมถึงขอบคุณครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าความรักมันมีอยู่เยอะนะในสังคมแล้วนะขอบคุณจริงๆไม่รู้จะตอบแทนยังไงคือว่าโชคดีมากขอบคุณจริงๆนะครับนอกจากผมดีใจที่ได้เจอแล้วผมต้องทำอะไรอีกไหมยิ้มครับคือผมชื่อโตโน่นะครับโตโน่เด็กครับครับไม่ถามน้องเลยเราชื่ออะไรเออใช่ผมขอรู้ชื่อหน่อยครับแล้วจะพี่ฟังทีละคนแล้วพี่จะตอบพี่น้องจะตอบน้องจะพยายามครับถึงอ้อมแนนค่ะอ้อมแนนที่คอยเอาแบบกระดาษไปแปะรถแล้ววิ่งตามอ่ะพี่ที่สาวป้อมยามอ่ะเขาสาวพีดอ่ะอ้อมแนนจ้าโอ๋จ้าโอ๋ครับเหนียวค่ะเหนียวครับหมูแดงครับหมูแดงแป๊บนึงครับอ้อมแนนจ้าโอ๋เริ่มไม่ใช่จ้าโอ๋นี่หมูแดงอีกทีครับอีกทีเหนียวค่ะเหนียวครับไกครับไกครับเบลครับเบลครับจิบค่ะจิบครับเมครับเบสครับเบสอีกทีครับอ้อมแนนจ้าโอ๋เหมียวหมูแดงไกเบลบายบายผมกิฟกิฟเมจะหาไปไหนอะคนใกล้ตัวที่สุดไม่รู้ใจเดี๋ยวแต่ละคนแล้วกันอีกทีอีกทีเบสโอเคครับเบนค่ะเบนครับเบนเบนชลาทิตเบนครับเจสครับเจสแม่อันนี้เป็นเกรสหรือเปล่าเกรสใช่ไหมเกรสโอเคครับกล้วยค่ะกล้วยครับแซนค่ะแซนกิ๊กค่ะกิ๊กเบนเกรสกล้วยแซนน่ะแซนกิ๊กกิ๊กค่ะกิ๊กค่ะกิ๊กกุ๊กกิ๊กครับออมก้องครับก้องสวัสดีครับพี่ก้องสารัตน์ผมปึ้งพี่มากครับอิจฉาเปล่าแนนค่ะแนนครับบีมบีมครับบีมแนนกล้อง
นี้เราคือเดี๋ยวจะมาแต่ว่าไม่มีเนาะครับออมค่ะออมกุ๊กกิ๊กแซนแซนกล้วยเบสเบนออมเราพี่จำได้เยอะสุดออมเอาแล้วเอาเป็นว่าคือผมสมองไม่ค่อยดีแต่ว่าผมขอบคุณมากที่พวกคุณมากันครับครับไปถ่ายรูปกันดีกว่านะครับมาทีละคนนะลูกครับผมคือถ้าผมบุคลิกไม่เหมือนกับดาราที่พวกคุณควรจะชื่นชอบผมขอโทษนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับครับยืนตรงนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะออกมาทีละคนครับเขาได้เข้าก่อนชื่ออะไรมีเช็คชื่อออมเอ้ยไม่ใช่ครับเดี๋ยวพี่ตอนนู้นจะไปเซ็นให้ยังไงนะคะครับพี่ตอนนู้นกอดคอแล้วค่ะเดี๋ยวครับชื่อกล้วยต้องอ๋อกล้วยน้องกล้วยพี่ตอนนู้น1 2 3 1 2 3ค่ะน้องเบน1 2 3ไหนออมออมค่ะออมออมอีกคนนึงออมออมออมเถียงกันนะเดี๋ยวเอาท่านี้ท่านี้ท่านี้ได้ๆๆ1 2 3แล้วเนี่ยมาก1 2 3ครับโตโน่ท่าควงได้ป่ะท่าไหนท่าไหน1 2 3เดี๋ยวค่ะไม่ใช่เกตแหมเหนียวมากพี่ตัวต้องทำท่านี้ได้ไหมคะได้ได้1 2 3 1ท่าไหนดีมูแดงท่านี้1 2 3ทำได้ครับโอ้โซโล่โซโล่ขาวต้องสะบัดได้ไหมสะบัดได้ไหมสะบัดได้ไหมได้ครับติดตั้งใจมากอ่ะผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมถ่ายรูปแล้วออกมาไม่หล่อนะครับเทวดาค่ะไม่มีใครได้มาดีหล่อเลยพี่น้องอยากครับเมย์นี่มาด้วยกันหรือเปล่าถามให้เขามาจังหวัดอะไรกันบ้างอ๋อเหรอโอเคนะครับผม1 2 3รูปนะครับ1 2 3ให้หาคิวกาวได้ครับเฮ้ย2นิ้วเหมือนกันเลยต้องเลยต้องไหลพี่โตโน่ด้วยหวานมากพี่โตโน่เลยหวานเลยครับ2คนเลยของเขาหรอรูปนึงครับ1 2เขียนใช้โฟมอะไรครับหน้าได้เลย2พี่ขออีก3แบงค์นะครับ1 2 3มาเปลี่ยนปลื้มดีใจยังไงบ้างคะตอนนั้นไม่รู้จะพูดอะไรครับขอบคุณมันไม่มีคำบรรยายครับขอบคุณพวกคุณจริงๆครับจริงๆเราคิดไหมคะว่าจะมีคนที่รักแล้วรอเรามากขนาดนี้ค่ะไม่คิดครับคือผมคิดว่าบางคนเขาชอบดาราหรือศิลปินนึกว่าเขาชอบเพราะเหตุผลต่างๆนานานะครับแบบหรือว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเปลี่ยนไปชอบคนอื่นก็ได้เวลาที่คนมาใหม่ๆแต่ว่าแววตาของเพื่อนๆที่ผมได้รับวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะรักผมไปนานไหมแต่ว่าผมคงจะรักเขาไปตลอดชีวิตผมครับขอบคุณค่ะแล้วให้โตโน่ฝากขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจโตโน่มาแล้วก็เหมือนอยากติดตามโตโน่เนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนพฤษภาคมโตโน่ก็จะมีผลงานอัลบั้มเดอะสตาร์เสร็จแล้วค่ะผลงานเป็นไงคะครับก็ปลายเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับก็จะมีผลงานของพวกผมเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกผมนะครับถ้ายังไงก็ฝากให้เพื่อนช่วยติดตามด้วยนะครับเพราะว่าพวกผม
ตั้งใจกันมากๆนะครับและส่วนตัวผมเองในอนาคตไม่ว่าผมจะได้ทำอะไรนะครับผมจะตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะมีแรงทำได้เพื่อพวกคุณทุกคนครับขอบคุณมากๆครับในวันเสาร์นี้คุณจะได้พบกับการแข่งขันครั้งสุดท้ายในโจทย์มินิคอนเสิร์ตของกันและฤทธิ์แบบเต็มอิ่ม30นาทีและในวันอาทิตย์เตรียมมันกับคอนเสิร์ตของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6พร้อมกับลุ้นระทึกไปกับการประกาศผลว่าใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยซึ่งถ้าใครอยากเข้าชมการประกาศผลและคอนเสิร์ตในวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมนี้ที่ Indoor Stadium หัวหมากแล้วก็รีบขอบัตรเข้าชมได้ครับทาง SMS พิมพ์ตัว I แล้วส่งมาที่4242899ความมันความสนุกและบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นห้ามพลาดด้วยประการ